เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับกับคำถามง่ายๆนะครับว่าใครก็ตามที่อยู่หรือว่าเป็นแบ็คลิสต์อยู่นะครับจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นส่วนบุคคลก็ตามเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถที่จะแบ่งจ่ายประกันโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ยหรือว่าไม่คิดดอกเบี้ยนะครับนานสูงสุด6เดือนด้วยกันไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับส่วนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับสามารถแบ่งจ่ายประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด6เดือนจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะแบ่งจ่ายประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยได้นานสูงสุดกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่ออิ่มใจนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและก็ให้ปลอดชำระเงินต้น6เดือนแรกนะครับกำหนดระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีรวมระยะเวลาการปลอดชำระแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อนะครับซึ่งขณะนี้ ขอไปฮะได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินแล้วนะครับ www.tsb.or.th ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้องเป็นสถานประกอบการในลักษณะพื้นที่ที่เป็นถาวรนะครับรวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นฟู้ดทรัคเป็นป๊อปอัพสโตร์เป็นบูธหรือว่าเป็นคีออสก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับได้เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดเกษตรบ้างคั่ง6จำนวนทั้งหมด1ล้านหน่วยนะครับหน่วยละ100บาทรวมวงเงินทั้งหมด 100,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคการเกษตรนะครับอีกทั้งจะเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลอีกมากมายนะครับการเปิดรับฝากจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับได้แก่ช่วงที่1ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2564นี้เป็นต้นไปนะครับวงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาทและช่วงที่2วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปวงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาทเช่นกันนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันธกส.เอโมบายก็ได้เช่นกันนะครับเป็นการขยายโอกาสเข้าถึงพันธมิตรและผู้ร่วมธุรกิจอย่างครอบคลุมนะครับพร้อมกับสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือโดยไมโครไซต์ดังกล่าวจะมาพร้อม4ชั่วโมงนะครับโดยข้อมูลสำคัญจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันได้แก่เป็นที่3ก็ข้อมูลข่าวไปครับเอาละครับช่วงนี้ครับลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับคุณพีรวัฒน์แล้วก็ทุกชมผู้ฟังรายการนะครับก็ครับพรุ่งนี้ก็ต้องถือว่าวันยากลำบากของผู้ประกอบการจริงๆแล้วก็เรียนเลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้ให้นโยบายแล้วก็
ทำโครงการอยู่หลายโครงการนะครับที่จะให้คนที่ชำระหนี้ไม่ไหวเนี่ยเขาเรียกอะไรให้มีทางออกนะครับก็เลยอย่างนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผมขอว่าการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่นั้นเนี่ยท่านต้องไปคุยกับเจ้าหนี้เดิมของท่านก่อนเพื่อลงในการชำระหนี้ที่ท่านไม่ไหวเนี่ยให้มันเป็นการตกลงที่เขาเรียกว่าแสดงเจตนาว่าจะไม่เบี้ยวไม่หนีนะครับเพราะว่าท่านยังมีโอกาสหมดนะครับของลูกหนี้ทั้งหมด5มี4ประเภทซึ่งผมคิดว่าลูกหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยสามารถเจรจาที่เราเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทุกสถานะของหนี้ซึ่งสถานะของหนี้นั้นเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆก็คือว่าประเภทแรกที่ยังรู้สึกว่าชำระหนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ถูกฟ้องซึ่งก็คือผมก็จะจำแนกประเภทนี้ว่ายังไม่เป็น NPL ก็คือค้างไม่เกิน9วันกับค้างเกิน90วันซึ่งตรงเนี้ยยังสามารถเข้าไปคุยได้เลยแล้วก็ทุกคนยินดีที่จะเข้าคุยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เป็นค้างชำระหนี้แต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าชำระหนี้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องวิ่งเข้านะฮะสองก็คือถึงแม้ถูกฟ้องร้องแล้วนะแล้วมีคำพิพากษาแล้วรวมจนถึงยึดทรัพย์แล้วเนี่ยก็ยังเจรจาได้นะครับข้อที่3เนี่ยก็คือบางคนเนี่ยจนถึงขั้นที่เรียกว่าขายทรัพย์ชำระหนี้ทอดตลาดและยังมีหนี้ส่วนเหลือก็ยังถูกฟ้องอยู่นะครับแล้วก็ข้อที่4สุดท้ายถูกฟ้องล้มละลายทั้งหมดเนี่ยยังสู่กระบวนการที่เรียกว่าไปเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งขออนุญาตว่าขอให้เป็นเจรจาด้วยตัวเองนะครับเพื่อให้ความตั้งใจและร่วมมือว่าเราไม่เบี้ยวหนี้หรือหนีหนี้เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยการพักชำระหนี้เนี่ย เมื่อลูกค้าหรือธนาคารเขาทวงถามเนี่ยต้องติดต่อเลยแล้วก็จะได้รับการร่วมมือที่ดีเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีให้นโยบายหลายเรื่องด้วยกันที่ให้สถาบันการเงินเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็มีมาตรฐานดังนั้นเนี่ยจึงขอให้ทุกคนเนี่ยทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็พอถ้าปฏิบัติได้เนี่ยก็จะสามารถที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อได้มันต้องผ่านดักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนว่าขณะนี้ถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่า NPL หรือผลหนี้ไม่ไหวเนี่ยมันมีขั้นตอนเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ซึ่งก็คือเอาบัตรสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลนะครับหรือเขาเรียกว่าทางด่วนแก้ไขหนี้ติดต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้รับความเป็นธรรมก็ธนาคารประเทศไทยดีจะเป็นศูนย์กลางติดต่อสถาบันการเงินให้กับท่านรวมจนถึงท่านเป็นหลายธนาคารด้วยกันเขาจะสามารถรวมหนี้ให้ท่านเนี่ยรวมกันเลยแล้วเนี่ยผ่อนถึง10ปีดอกเบี้ยเพียง 5% เองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ถูกฟ้องนะครับก็เลยเรียนว่าหรือเป็น NPL แล้วก็ตามนะครับก็ทางนี้ได้ส่วนหนี้สถานะที่อย่างเช่นว่าถูกฟ้องแล้วหรือถูกที่คำพิพากษายึดทรัพย์หรือมีหนี้ส่วนขาดหรือล้มละลายเนี่ยธนาคารที่ไทยได้มีข้อตกลงกับกรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพต่างๆศาลยุติธรรมแล้วรวมเฉพาะสคบที่เป็นเชื่อซื้อเนี่ยนะครับซึ่งทางแบงค์ชาติเนี่ยดูแลเพียงประมาณสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแบงค์ชาติไม่ได้ดูสคบก็เป็นคนดูก็สามารถวางมาตรฐานได้แล้วก็ให้ท่านเนี่ยเข้าถึงการแก้หนี้ได้แล้วได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เรียนนะว่าทุกท่านเนี่ยมีความยากลำบากเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าไปเจรจาแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็หลายท่านก็อาจจะพักการชำระหนี้ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้แก้ลงนามในสัญญาจริงจังในการแก้ไขชำระหนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็การชำระเนี่ย
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยสามารถแปลงหนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าระยะสั้นเนี่ยเป็นระยะยาวซึ่งแบงก์ชาติได้วางกำหนดมาตรฐานไว้ถึง10ปีดอกเบี้ย 5% นะครับหรือสามารถลดค่างวดรายเดือนซึ่งต้นไม่ต้องจ่ายแต่ดอกก็ได้ดอกจ่ายรอได้นะฮะก็ได้นะฮะ50ก็ได้25ก็ได้ครับครับครับแล้วก็สามารถปรับลดดอกเบี้ยได้นะครับลงซึ่งแบงก์ชาติก็กำหนดแล้วว่าดอกเบี้ยบางแห่งเนี่ยก็ไม่คิดแพงรวมทั้งเบี้ยปรับด้วยแล้วก็อีกการหนึ่งคือ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้คิดเฉพาะค่างวดที่เงินต้นที่ค้างอยู่ก็เรียนว่าช่วยเหลือได้อย่างมากเลยนะครับก็เรียนว่า เป็นการคิดดอกเบี้ยที่ผิดนัดจากต้นเงินไม่คิดดอกเบี้ยทั้งก้อนจากหนี้คงเหลือแล้วก็ลดเพดานดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคลการจำนำทะเบียนรถ ด้วยแล้วก็รวมไปถึงวิธีการตัดหนี้ต่างๆดังนั้นเนี่ยท่านจะได้ไปคุยนะฮะกับแบงค์ต่างๆเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่งผมก็สนับสนุนว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสร็จแล้วก็ชำระตามสัญญาบางแห่งของรัฐเนี่ยอย่างเช่นของสสว.เนี่ยเพียงแต่ท่านไม่ค้างจากที่ท่านทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่านก็ขอกู้ยืมใหม่ได้แต่ ก็ต้อง3เดือนบางธนาคารก็ดูใจ6เดือนนะครับก็เลยเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักในการแก้ไขนะก็คือ1ท่านต้องไปเจรจาด้วยตัวเองนะแสดงถึงความร่วมมือไม่หนีหนี้ไม่เบี้ยวหนี้แล้วก็วิธีการต่างๆก็เป็นมาตรฐานแล้วเกิดความเป็นธรรมแล้วก็ทุกสาธารณะนะครับแล้ว2ปรับปรุงเป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วเมื่อปรับปรุงแล้วท่านก็ปฏิบัตินะฮะบางหน่วยงานเนี่ยของรัฐเนี่ยท่านสามารถเข้าถึงเลยเมื่อปฏิบัติถ้ามีสเตตัสว่าไม่ค้างนะครับ2บางแห่งก็ดูใจไป3เดือนบางแห่งก็ดูใจไป6เดือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะบางแห่งก็ดูใจไป3ปีอย่างเช่นท่านล้มละลายต้องดูใจแต่ทั้งหมดเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนเห็นใจท่านแล้วก็ขอให้ท่านเข้าไปคุยนะครับก็เรียนเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนครับมีคำถามไหมครับมีฮะมีฮะเพราะว่าสงสัยว่าระหว่างคือที่เราคุยกันนี่คือมาเขาเรียกอะไรว่าแบงค์ชาติเป็นคนออกมาใช่ไหมมาตรการที่ว่านี้คุณบุคคลเนี่ยใช่ครับแบงค์ชาติเนี่ยออกมาตรฐานแล้วก็กำหนดแนวทางที่เรียกว่าความร่วมมือให้สถาบันการเงินท่านจะได้รับความร่วมมือเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเท่ากับมาตรฐานหรือดีกว่าถ้าท่านไม่ดีกว่าถ้าทำอันนี้เนี่ยท่านสามารถไปขอที่ศูนย์ของแบงก์ชาติได้นะครับครับครับเอาเป็นว่าเป็นตัวตั้งก่อนตัวธนาคารแต่ละธนาคารจะเป็นอย่างไรเงื่อนไขที่คุยกับท่านจะมีอะไรที่มันมากมายไปกว่านี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเองถูกไหมฮะโดยหลักการแล้วก็สำคัญที่สุดคือฐานะการเงินของท่านนะครับฐานะการเงินของท่านเนี่ยว่าเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็พิสูจน์ได้ไม่โกหกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละคุณมงคลที่ผมสงสัยคือว่าถ้าคือถ้ามีอะไรท่านพูดให้หมดอย่าปิดบังจะดีกว่าใช่ไหมฮะดีกว่าปิดบังไปบางส่วนดีไหมฮะอย่างเช่นเช่าซื้อเนี่ยขณะนี้แบงก์ชาติเนี่ยถึงขั้นว่าไม่คิดดอกผิดนัดไม่คิดค่าทวงถามค่ายึดรถร้อยเดียวเลยถ้าให้ความร่วมมือนะผมว่าก็ยกเว้นเกือบหมดเลยขอให้ มีหลายอย่างที่เกิดความเป็นธรรมนะมาตรฐานครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เขาทำมหากรรมไก่เกี่ยนี่บางอันขึ้นสิงหาบางแห่งก็ขยายไปถึงเดือนกันยาท่านรีบไปนะครับนะที่ไปนะฮะน่าสนใจทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือว่าธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์ที่แบงก์ชาติออกมาปุ๊บเนี่ยเขาควรจะมีอะไรให้กับลูกค้าของเขามากกว่าที่แบงก์ชาติกำหนดไหมฮะคุณมงคลฮะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าของแบงก์รัฐเนี่ยถ้าไปหาความร่วมมือเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะได้สั่งให้นะคือหนึ่งท่านจะไม่เสียประวัติถ้าในบางกรณีไปแต่เนิ่นๆอย่างเช่นท่านไม่เคยค้างเลยเนี่ยนะท่านไป
ช่วงโควิดนี้ท่านอาจจะค้าง 2-3 เดือนแต่ยังไม่ถึงเป็น NPL นะครับไปครับตั้งนี้ท่านอาจจะได้รับความคือไม่แรกก็คือไม่เสียประวัติ2เนี่ยไม่คิดเบี้ยปรับนะค่าธรรมเนียมใดๆที่ทำให้ท่านเนี่ยชำระเป็นภาระเกินความจำเป็นหรือถ้าคิดเบี้ยปรับก็บวกไม่เกิน3นะฮะคิดเฉพาะเงินที่ค้างอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่คิดแหละครับถ้าเป็นครั้งแรกไอ้เจอโควิดเนี่ยนะครับและที่3ก็คือไม่ที่3ก็คือท่านก็สามารถที่จะไอ้เค้าเรียกอะไรนะชำระต่อได้เมื่อท่านผ่อนปลนเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องเอาไอ้ที่ผ่อนปลนงดการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปโปะตอนท้ายแล้วก็ขยายเวลาเป็นอาวรนะครับกับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีฐานะอันแรกแล้วก็ประเภทแรกนะก็คือเจอโควิดผลกระทบเนี่ยจะเจอ3ไม่เลย1ท่านเข้าหาก็ไม่เสียประวัติพอไม่เสียประวัติท่านก็กู้ใหม่ได้กู้ใหม่ได้แต่ยังมีบางคนไหมครับบางคนที่ยังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างเงี้ยปล่อยให้ล้มให้เป็นบุคคลล้มละลายไปเลยดีกว่ายังมีไหมฮะล้มละลายนะครับท่านเจอทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าล้มละลายกลับมา3ปีแต่ท่านยังมีประวัติอยู่ในกฤษฎีกาครับที่เขาประกาศท่านล้มละลายก็ยังเขาติดต่อได้แล้วก็ปกติบางแบงค์เนี่ยจะต้องยาวไปถึง10ปีก็8ปีก็มีครับกับมันก็เลยยาดีกว่านะฮะในการทำธุรกิจหลายอย่างนะครับก็เรียนท่านว่าควรไปติดต่อด้วยตัวเองดีกว่าครับแล้วก็แสดงฐานะการเงินที่แท้จริงถ้าท่านชำระไม่ไหวก็เขาก็ให้พักนะครับกับถ้าพบกับอะไรอย่างเงี้ย2เดือน6เดือนแล้วหลังจากนี้ถ้าท่านยังการค้าท่านยังไปได้ท่านก็เอาพอเงินมาจ่ายได้ดอกเบี้ยไม่ถึง 25% ก็ยังรับเลยนะก็รีบว่าเนี่ยก็ต้องแบ่งปันกันระหว่างธุรกิจของท่านผู้ที่มีส่วนได้เสียผมก็เลยเรียนว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านเดินไปได้ท่านก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราปวดแค่นี้ก่อนนะครับคุณมงคลครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินนะครับแล้วก็อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถแบ่งจ่ายประกันโดยไม่เสียดอกเบี้ยได้นานสูงสุดกี่เดือนครับตอบคือ6เดือนครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันจันทร์หน้ากลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ